ว้าวมาลองด้วยนะครับวิธีการชาร์จมือถืออย่างถูกวิธีแบร์ไตบอกมาครับว่าตกลงเราจะใช้อะแดปเตอร์เนี่ยเสียบเข้ากับเต้ารับก่อนหรือเราจะใช้ปลายสายเนี่ย USB ตัวนี้นี่ไทป์อะไรไทป์ C นะเสียบเข้ากับมือถือก่อนซ้ายมือคือ iPhone ขวามือคือ Android นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอาอุปกรณ์ออกไปปึ๊บแล้วก็ปึ๊บเลื่อนตัวนี้เข้ามานี่คือปลั๊ก3ตาเก่าแก่เชียวเริ่มต้นแบตไถบอกกันว่าวิธีที่ถูกต้องนะครับเราจะต้องนำอะแดปเตอร์เนี่ยเสียบเข้ากับเต้ารับก่อนปึ๊บเสียบเข้าไปแล้วใส่ชาร์จก็เสียบไว้เรียบร้อยแล้วผมก็กดเปิดสวิตช์ที่ปลั๊กพ่วงให้เรียบร้อยนะครับแล้วคราวนี้ที่ถูกต้องทำแบบนี้นะอะแดปเตอร์เสียบก่อนนะแล้วก็ปั๊บนำปลายของสายชาร์จนะครับนะเสียบเข้ากับสมาร์ทโฟนครับแล้วก็เสียบปึ๊บ13:30 น.ตอนนี้ก็ชาร์จแล้วเนี่ยกำลังชาร์จ 93% ชาร์จแล้วเนี่ยแล้ววิธีการที่เราจะถอดสายชาร์จเมื่อชาร์จเต็มเราต้องดึงอะแดปเตอร์ก่อนหรือดึงสายชาร์จก่อนเขาบอกว่าให้ดึงสายชาร์จก่อนครับปึ๊บเนี่ยดึงแล้วเหมือนกันครับ Android เนี่ยครับให้เสียบอะแดปเตอร์ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาเสียบสายชาร์จที่หลังอันนี้ Android ชาร์จแล้วและเมื่อชาร์จเต็มแล้วจะถอดออกให้ดึงที่สายชาร์จก่อนครับครับผมอันนี้คือวิธีการที่ถูกต้องเนาะดังนั้นนะครับผมวิธีการที่ถูกต้องคือเราจำเป็นที่จะต้องเสียบอะแดปเตอร์ก่อนแล้วค่อยมาเสียบสายชาร์จเข้ากับมือถือที่หลังนะครับ yes, เพราะว่าเขาบอกว่าการที่เราเสียบสายชาร์จก่อนแล้วไปเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้ารับภายหลังมันจะเป็นการทำให้โอกาสเกิดไฟกระชากเกิดขึ้นได้และการที่เราทำแบบนี้จะลดความเสี่ยงในการเกิดไฟกระชากครับก็คือให้อะแดปเตอร์เสียบเข้ากับเต้ารับเสร็จแล้วก็ไฟมาเสร็จปุ๊บก็เสียบชาร์จก็เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้ารับให้เรียบร้อยนะแล้วก็ปลายสายชาร์จเสียบเข้ากับสมาร์ทโฟนทีหลังนี่และเมื่อเราชาร์จเต็มแล้วคราวนี้กลับกันครับเราจะต้องดึงสายชาร์จออกก่อนที่ตัวสมาร์ทโฟนปั๊บนี่ครับไม่ว่าจะเป็น iPhone นี่ก็เหมือนกันครับเท่ากับว่าเสียบอะแดปเตอร์กับเต้ารับให้เรียบร้อยแล้วก็มาเสียบกับ iPhone แต่ตอนเอาออกก็ดึงออกก่อนที่จะดึงที่เต้ารับแล้วเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ที่เต้ารับครับอย่าลืมปิดสวิตช์ของปลั๊กพ่วงแล้วก็ดึงอะแดปเตอร์ออกได้เลยนะครับเขาบอกว่าการที่ถ้าเราดึงอะแดปเตอร์ตอนที่ชาร์จเสร็จนะดึงอะแดปเตอร์ออกก่อนนะครับถ้าเราดึงอะแดปเตอร์ออกก่อนไฟมันจะย้อนกลับไปที่สมาร์ทโฟนได้ถ้าสายชาร์จยังเสียบอยู่ดังนั้นขั้นตอนที่ถูกต้องอีกครั้งนะครับเราจะต้องเสียบอะแดปเตอร์ลงไปที่เต้ารับก่อนแล้วก็เปิดสวิตช์ไฟให้เรียบร้อยเพื่อไฟจะได้เข้ามาที่อะแดปเตอร์และสายชาร์จหลังจากนั้นก็ค่อยเอาไปเสียบกับสมาร์ทโฟนของเราอย่างตัวนี้ปึ๊บปั๊บเสียบกับสมาร์ทโฟนปึ๊บ13:33 น.ชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาดึงก็ดึงสายชาร์จออกก่อนปั๊บแล้วก็ค่อยปิดไฟที่ปลั๊กพ่วงดึงอะแดปเตอร์ออกทีหลังสุดนี่ครับเรียบร้อยแล้วใครที่สงสัยหรือไม่เข้าใจยังไงก็อ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บแบร์ไตนะครับขอบคุณกับความรู้ที่นำมาฝากกันผมก็มารองด้วยกับบริการหมอคอม144รัฐผมสีโชคนำความรู้มาสู่เพื่อนๆคนตาบอดเป็นอีกช่องทางนึงนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยครับ1414พลัสทุกๆบริการของเราโดยเฉพาะบริการหมอคอมก็โทรกันได้นะครับ1414กด9กด1ในวันจันทร์ถึงศุกร์10 โมงเช้าถึงเที่ยงครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ